สวัสดีครับทุกคนวันนี้มากินกุ้งเผาด้วยกันนะครับวันนี้มีกุ้งเผา1กิโลนะครับพี่ลานซื้อมาให้นะครับเราก็จะมากินกันนะครับกินไม่หมดก็ค่อยอุ่นนะครับถ้ากินหมดก็ค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวเรามากินกันนะครับเลยเริ่มเหมือนเดิมนะครับของโปรดของป้าก็คือส่วนหัวนี่แหละนะครับส่วนหัวนะก็เป็นของโปรดอาจจะมีเสียงพัดลมเข้านิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวหันพัดลมไปทางนี้นะครับอากาศร้อนมากๆทุกคนอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มนะครับอ่ะน้ำจิ้มเวลาโอป้ากินนะโอป้าจะชอบแกะหัวก่อนเลยนะครับแบบนี้คือเป็นคนที่ชอบกินกุ้งเผามากแล้วอีกอย่างกุ้งมันอยู่หน้าซอยพอดีหน้าซอยมีขายซีฟู้ดเนาะอย่างที่บอกกูจะเห็นโอป้ากินกุ้งเผาบ่อยมากนะครับนี่เลยอร่อยนะครับให้คิดซะว่าตอนนี้กุ้งอยู่ตรงหน้าคุณเนาะวันนี้เราเผาเตาถ่านไม่ได้เผาเตาอบนะครับเวลากินก็จะแบบมีต้มแต่ไม่ได้ใช้ต้มนะอร่อยมากเลยคือเราเนี่ยมีเบอร์โทรร้านกุ้งแล้วเวลาที่มันมีกุ้งตัวใหญ่ๆเขาก็จะโทรบอกพี่ลานพี่ลานก็จะไปซื้อมาทำให้นะครับอร่อยมากกุ้งที่ร้านหน้าปากซอยสดมากเลยนะคุณนี่แหละชอบกินตรงนี้มันนะเนี่ยโอ้เนี่ยโอป้าชอบกินตรงนี้ครับเนี่ยมีไข่ก็ตอนนี้ให้เหมือนกับว่าพี่กำลังนั่งกินกุ้งมีกุ้งจานใหญ่อยู่ตรงหน้าพี่แล้วก็กินไปพร้อมกันนะครับมาเนี่ยแหละกินทิพย์อย่างแท้จริงนะครับเนี่ยโอป้าชอบแบบนี้มากเลยพี่อร่อยอ่ะเวลากินของอร่อยจะอารมณ์ดีครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะเป็นคนที่แกะกุ้งไม่สวยชอบกินกุ้งนะแต่แกะไม่ค่อยเป็นมีถ้าเกิดว่าเป็นอาหารทะเลชอบไปกินร้านปูเป็นที่พัทยาอร่อยอุ้ยเสียดายมีเนื้อติดด้วยดูดกินก่อนถ้าร้านปูเป็นพัทยานี่อร่อยมากชอบกินหอยเชลล์ผัดข่าถ้าเป็นอุดรหอยเชลล์ก็หายากอยู่นะนอกจากเราจะไปกินตามร้านอาหารนะครับแต่ถ้าซื้อตามตลาดไม่ค่อยมีน้อยมากถ้าซื้อตามแมคโครโลตัสก็ตัวนี้น้อยอะแต่แบบโหร้านปูเป็นเนี่ยตัวใหญ่มากเนาะมันก็อยู่ทะเลเนาะอยู่ที่พัทยาเป็นคนชอบไปเที่ยวทะเลนะแต่ว่าว่ายน้ำไม่เป็นคือแกะไม่สวยแต่ว่าชอบกินเนาะใจรักไม่เป็นไรใจรักก็พอนะครับพี่ลานก็แบบโหซื้อมาให้เป็นโลเลยถ้าครึ่งโลก็พอกระเทินเนาะกลัวไม่อิ่มอันนี้เผาเตาไฟอยู่หลังบ้านเลยครับเนี่ยครับครับโอ้อ้าวอาปากครับอาปากเดี๋ยวป้าอาปากแทนก่อนนะแล้วเราก็จะกินกับข้าวสวยครับคือถ้ากินกับข้าวมันอิ่มกว่านะครับบางคนกินเล่นเนี่ยแต่ป้าชอบกินกับข้าวของโปรดมาแล้วครับนี่เลยติดไม้ติดมือไปหมดนี่ตรงเนี้ยอร่อยมันๆแต่บางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่ากินเยอะๆแล้วมันเหมือนโอป้าไม่เหมือนนะครับถ้าเป็นผู้บ่าวเนี่ยกินกับเบียร์เพื่อนคริสต์มาสเนาะโอป้ากินกับน้ำโค้กกำลังว่าจะลดความอ้วนพี่ลานก็ซื้อมาให้โลนึงปฏิเสธไม่ได้เพราะมันอร่อยเนี่ยครับอันนี้เวลาเราดูดกินตรงเนี้ยโอป้าชอบมากมากชอบกินตัวนี้มากกว่าเนื้อมันอีกพรากุ้งก็ชอบนะต้มยำกุ้งก็ชอบแต่ชอบสุดคือกุ้งเผา
กุ้งของเราไซส์ใหญ่มากวันนี้อืมถือว่าอ้วนนะเนี่ยเราปิ้งกินเองอ่ะมันถูกกว่าไปซื้อที่ร้านกินอีกอยู่ที่ร้านน่าจะ 6-700 อันนี้350เองนะโลนึงถูกและดีกว่าเนาะถ้าเกิดเรากินร้านมันก็ดีแล้วก็เน้นแบบซื้อความสบายนะครับแต่ไม่อิ่มไงพบป้าว่าชอบแบบเผาเองแซ่บกว่าน้ำจิ้มแม่กับพี่ลานทำแซ่บนะกินทิปด้วยกันครับแกไม่สวยจริงๆเห็นไหมแกแล้วก็กินกับข้าวไปถ่ายซิโอป้าจะกินหมกหรือเปล่าไม่หมกก็เก็บไว้กินเนาะบางคนเขาแกะกุ้งเป็นมันก็จะสวยๆสังเกตนะเมนูกุ้งเผาจะเยอะมากนะใน YouTube อันเนี้ยเพราะว่าชอบกินเนี่ยมันอยู่หน้าซอยนั่นเองมันจะมีปูมีปลากระพงแต่ในบรรดาอาหารชอบกุ้งที่สุดลองมาก็ปูหอยปลาไม่เท่าไหร่ไม่ก็ชอบกินปลาก้างมันแทงตัวใหญ่มากเลยทุกคนดู350บาทใหญ่เนาะใหญ่อยู่นะเนี่ยเท่าฝ่ามือเลยครับนี่เผาเตาไฟก็จะแบบแซ่บๆเยิ้มๆอย่างนี้อันนี้ขอกินแบบผู้ดีปรับเหมือนเรากินกุ้งแม่น้ำเลยเนาะเนี่ยครับตรงมันๆนี่ชอบมากชอบกินกุ้งเพราะว่ากินมันกุ้งอ่ะโอ้โหมันเยอะมากเลยพี่แซ่บเวอร์กินได้กันนะครับคือจริงๆจะกินไฮโซนะแต่มันกินไม่ได้เนาะกินโลโซไปก่อนแล้วกันนะครับเอามือจกล้วนๆเลยมีส้อมแต่ไม่ใช้ส้อมเป็นตัวของตัวเองที่สุดนี่ของอร่อยมาละมันเยอะมากมือเลอะหมดแล้วเนี่ยครับเวลาดูนะอร่อยมากกินกับข้าวสวยค่ะแม่ใหญ่บางคนบอกกินกับเบียร์ค่ะได้ครับกินกับเบียร์กับไวน์แล้วแต่คนชอบเนาะอยู่ที่บ้านโอป้านะจะมีเป็นเป๊ปซี่แพ็คเอาไว้นะครับซื้อเป็นแพ็คไว้เลยเอาไว้เวลารับแขกด้วยเวลาแขกมาแล้วก็กินเองด้วยแต่ไม่ได้กินทุกวันนะกินเฉพาะเวลาที่แบบต้องการความสดชื่นครับจริงๆนะเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนอยากกินกุ้งต้องเก็บเงินหลายเดือนมากเลยตอนนี้มันดีขึ้นมากๆก็รู้สึกภูมิใจนะอยากกินกุ้งก็ได้กินอยากกินปูก็ได้กินนะเมื่อก่อนแบบโอ้โหพอเห็นแบบอาหารทะเลแบบลีก็ลีวิ่งเข้าใส่ตัวใหญ่มากอันนี้น้ำจิ้มก็ทำเองนะครับตัวนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่โอ้โหทุกคนดูเยี่ยมๆเลยแกไม่เป็นแต่แม่งอยากกินแม่งเอ้ยน่ากินมากโอ้โอ้ my god สุดยอดอีหลีด้วยครับอร่อยอ่ะ
มันสมใจดูดิน้ำมันโอ้โหพี่อย่างเงี้ยอร่อยเลยอ่ะโอ้โหจิ้มเลยครับจิ้มเลยรออะไรล่ะสุดยอดว่ะมาดูเดี๋ยวกินชิ้นนี้กันทุกท่านโอ้จุ่มเข้าไปจูบครับกินครับโต๊ะเปื้อนไปหมดแล้วเนี่ยอร่อยจังเอามือจับนะครับไม่เอาซ้ำอยู่นี่ตัวใหญ่เนาะเดี๋ยวกินคำนี้กันสุดท้ายโชว์จะได้ไม่นานเกินไปโอ้ตายละแทงมือนี่เลยกินคำสุดท้ายโชว์แล้วกันเนาะจะได้แบบไม่เป็นคลิปนานเกินไปนะครับแล้วป้าจะกินเผื่อพี่ๆนะไม่ได้หยุดกินนะครับยังกินต่อเพราะข้าวยังไม่หมดคำสุดท้ายเราโหพี่น่ากินมาก Oh my god อาจจะต้องเก็บไว้กินพวกนี้ด้วยเหลือกี่ตัววะเนี่ยอยากจะกินอาหารทะเลต้องใจรักเนาะขยันแกะอาจจะไว้กินตอนเย็นอีกทีนะครับเพราะมันเยอะมากเลยเดี๋ยววันนี้เราฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้เพลิดเพลินกับการกินในวันนี้นะครับสวัสดีครับ